ดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องณัฐยาพาคุกวันนี้บีจะพาไปชิมข้าวมันไก่ค่ะร้านนี้เป็นร้านดังนะคะได้รับรางวัลอาหารที่ดีที่สุดในสิงคโปร์ค่ะที่ที่มีไปทานจะเป็นฟู้ดคอร์ทนะคะเดี๋ยวตามบีไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้บีก็กลับมาที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาข้าวมันไก่นะคะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวซูมเข้าไปดูใกล้ๆไก่มีความมันค่ะแต่ต้องมาลองชิมค่ะว่าจะมันอร่อยหรือว่ามันเลี่ยนเดี๋ยวตามมีไปชิมกันเลยนะคะได้มาแล้วเราไปชิมมาลองชิมกันนะคะส่วนผสมในการทำข้าวมันไก่มีดังนี้ค่ะไก่1กิโลหัวไชเท้าแตงกวาแครอทใบเตยขิงแก่มะนาวกระเทียมเกลือพริกไทยดำเต้าเจี้ยวดองพริกรากผักชีซีอิ๊วดำน้ำตาลต้นหอมนำมาหั่นข้าวแห้งขั้นตอนที่1ต้มไก่ค่ะต้มน้ำร้อน2ลิตรใส่กระเทียม4กลีบและพริกไทยดำรากผักชีและเกลือค่ะ
เมื่อน้ำต้มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะปิดฝาต้มประมาณ15นาทีค่ะครบเวลา15นาทีเปิดฝาตักมันไก่ออกนะคะมันไก่ออกแล้วปิดไฟยกหม้อลงได้เลยค่ะขั้นตอนที่2หุงข้าวมันไก่ซาวข้าวล้างน้ำให้สะอาดตั้งกระทะใส่น้ำมัน2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมและขิงแก่ลงไปผัดตามด้วยข้าวค่ะผัดให้เข้ากับส่วนผสมที่ใส่ไปค่ะเสร็จแล้วนำมาตักลงหม้อหุงข้าวเลยค่ะต่อด้วยการตักน้ำซุปลงไปในหม้อหุงข้าวนะคะเติมน้ำเปล่าคนส่วนผสมไม่เข้ากันค่ะนำข้าวไปหุงได้เลยค่ะอย่าลืมใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะและรากผักชีค่ะตอนที่3ค่ะทำน้ำซุปนำรากผักชีมาหั่นมาสับให้ละเอียดค่ะต่อด้วยหั่นหัวไชเท้าค่ะตามขนาดที่เราต้องการนะคะหั่นแครอทค่ะแครอทนำไปต้มน้ำซุปจะทำให้น้ำซุปหวานค่ะหั่นแตงกวาค่ะทานกับข้าวมันไก่และหั่นพริกค่ะเพื่อทำเป็นเครื่องเคียงข้าวมันไก่ค่ะนำกระเทียมมาทุบค่ะแล้วก็ปลอกเปลือกนำมาสับให้ละเอียดนะคะนำกระเทียมไปเจียวและใส่ในน้ำซุปค่ะในน้ำซุปมีรากผักชีกระเทียมเจียวพริกไทยดำและเกลือค่ะใส่หัวไชเท้าปิดหม้อต้มประมาณ15นาทีนะคะหลังจากครบเวลาแล้วเปิดหม้อใส่แครอทค่ะอย่าลืมใส่ใบเตยตั้งแต่ที่แรกนะคะเพราะว่าบีไม่ได้ถ่ายตอนใส่ใบเตยไว้ขั้นตอนที่4ทำน้ำจิ้มค่ะใส่พริกลงในเครื่องปั่นเต้าเจี้ยวกระเทียมรากผักชีซีอิ๊วดำน้ำเปล่าปิดฝาและปั่นได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมื่อได้น้ำจิ้มแล้วผสมน้ำต้มสุกน้ำมะนาวและน้ำตาลค่ะขั้นตอนที่5แลกไก่ออกจากกระดูกนำไก่มาแล่และทุบหั่นตามขนาดที่ต้องการขั้นตอนที่6ได้เวลาเสิร์ฟข้าวสุกแล้วนะคะนำข้าวมาตักใส่ถ้วยเล็กค่ะตักเสร็จแล้วนำข้าวไปคว่ำบนจานค่ะจะได้ข้าวเป็นลูกถ้วยสวยงามค่ะใส่ไก่ลงไปบนข้าวค่ะประดับด้วยแตงกวาค่ะเป็นผักเครื่องเคียงและซอสน้ำซุปหัวไชเท้าและแครอทค่ะใส่หอมซอยและพริกไทยป่นเสร็จแล้วค่ะข้าวมันไก่สำหรับใครที่ชอบทานข้าวมันไก่ก็อย่าลืมนำไปทำตามนะคะอาจจะหน้าตาไม่เหมือนกับที่ไปทานที่ร้านแต่เราก็ไม่ต้องเดินทางออกไปนอกบ้านค่ะคนไหนขี้เกียจออกไปทานนอกบ้านแล้วก็ทำทานเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ